สวัสดีค่ะพบกับน้องแมงเชียงตุงกับซีรีส์หลังบ้านอีกแล้วนะคะก็คือตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้าที่บ้านน้องแป้งแล้วนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยคุณนายจะพาเราเข้าสวนแต่เช้าเลยนะคะจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำไหมคะกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้ที่ซีรีส์หลังบ้านก็คือปลูกผักนั่นเองนะคะก็รดน้ำผักเช้าเย็นนะคะเดี๋ยวน้องแป้งจะเอาผักเนี่ยมาปลูกนะคะดูคุณนายไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแปลงผักที่เมื่อวานได้ทำไว้นั้นนะคะก็ริมน้ำบ่อนี่เลยเอาเหรอผักกี่โบผักกาดอะผูกผักสลัดอย่างนึงอะเดี๋ยวน้าแม่ปลูกอันนี้ก่อนพยาแสงคือไว้นี่ได้มาแล้วนะคะนี่เม็ดผักชีนะคะนี่ก็เป็นผักขี้วัวที่เราปลูกไว้นั่นแหละนะคะใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาปลูกใหม่กันดีกว่าแรกปลูกสลัดนะคะคล้ายๆผักกาดหอมพันธุ์คล้ายๆสลัดนั่นแหละคือกันนั่นแหละนะคะไปปุ้งกันเลยเอ้ยแฟนตัวติดลิ้นไว้แล้วนั่งไว้แล้วมันน้ำคันพอแล้วมั้งแค่นี้ไปแม่ปลูกครึ่งนึงแล้วอ่ะนี่เป็นขี้วัวปลูกที่เดิมมันเนาะนี่ดูรอพันธุ์หกทรงดินเก็บมาได้เป็นอย่างนี้ไหมอ่ะตอนเช้านะคะเดี๋ยวนี้ปลูกผักชีต่อค่ะทำอย่างนะจ๊ะติดน้ำบ่อเลยใกล้กันไปไหมเนาะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำใส่ในหนองเลยนะคะดูใส่ทันใส่แล้วแม่ใส่แล้วปล่อยหึงปล่อยหึงเฮียงเฮียงตั้งเชงนะเดี๋ยวก็เอาหมวกออกก่อนนะคะรดน้ำเม็ดทันตะวันเย็นมากเลยอ่ะ
เพื่อหวานโคตรปลาทรายมันไปกันเถอะไปปลูกผักต่อเอาล้วนไปเหยียบขี้กับมดไรบานเตอร์พักกิ้วก็ไม่แล้วค่ะใส่ขี้ควายแล้วแล้วพักสลัดนี่ยอดสลัดไงสลัดนะอะไรอะไรวงเต็มคืออะไรอุ้ยตัวนี่น่ะวงมีหลายเปียวเต้กันลูกวงอันเมื่อกี้เรียกนันยอดฮะเหมือนนอนที่เราแกล้งอนัทใช่ไหมเราต้องเขเขด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวถ้านัดมาที่บ้านเราจะแกล้งต่อเลยนะคะติดยังกลัวเชเต้ก็กลัวไงดูมันกินใบมันเนี่ยเรายังไม่ทันกินเลยมากินก่อนเราดูขี้มันก็ค้างไว้อีกแม่ที่เนี่ยเหมือนจะมีเนี่ยอีแม่เอาออกสิ้นหมดแล้วอ่ะเราจะทำยังไงไม่ให้มีหนอนมากินเนี่ยใครคือหนอนมากินก็เห็บแบบเป็นคอกที่ไหนวะย่อเอาน้ำลดมันตลอดเดี๋ยวมันก็ไม่มาแล้วเดี๋ยวยิ่งมาเดี๋ยวลดน้ำต่อก่อนโอ้ดอเลยตะกี้ควายต่อก็3อย่างเลยนะคะเช้านี้กิจกรรม3อย่างเลยผักกาดหอมพานแล้วก็ผักชีผักขี้วัวผักขี้วัวมาใส่ต่อชีเหรออันนี้อ่ะอันนี้อ่ะผักคิวโวเนี่ยคิวโวเนี่ยมีไปแบ่งผักคิวโวคิวโวเอาคิวโวใส่นี่ปลาที่นี่ออกเลยผักคิวโวเนี่ย
หวานขี่น้ำกันสนุกมากเลยถ้าเล่นน้ำตั้งแต่ตอนเช้าดูกี่วันจะออกนะคะอันเนี้ยรถนะมันนี่คือเป็นการดูแลสวนผักนะคะวันนี้เช้าเช้ามากก็ไม่ใช่เช้ามากเลยนะคะเหมือนแดดยังไม่ออกเลยปกติ8โมงเช้านะคะแดดออกมาแล้วไม่ได้เป็นต้นหญ้าหรือว่าต้นอะไรเนี่ยยามันออกมาตั้งอันนั้นแน่ใช่ไหมยามันจะออกเป็นคลื่นลมนั่นหมักทบเรียบเป็นคลื่นเหมือนกันต้นพริกก็มีมันจะเงียบอ่ะย้อนนี่เนี่ยนะไปย้อนอันนี้ก็ได้กินแล้วแม่เดินเส้นทางนี้ดูไปแป้งขับรถติดจ้องมาคือเอาเส้นใหม่ขับรถติดจ้องไหนแน่ก่อนนี่ทำงานเนี่ยแม่ก็กล่าวไม่สิตืดมันออกมาตรงนี้อารมณ์แม่กล่าวไม่เขียวเลยขี้ดินแคบไปแน่หูดูเขามาน้ำในหนองเขาไปรดน้ำผักอ่ะดูฝนตกแล้วหญ้าเขียวกระจีสวยเลยนะคะหนองเขาก็มีน้ำนะคะดูเฉิดชื่นไปทันทีเลยนะคะฝากเป็นกำลังใจน้องแป้งด้วยนะคะดูกล้วยทางเลี้ยมอ่ะไปส่องน้องเขาทางเลี้ยผักบุ้งที่เราไปเก็บสวยสวยดูสิคะโคตรดูเขารดน้ำผักนะคะเอาน้ำในหนองไปมีปลาด้วยเอาดูลุบลุบลุบคุณนายทำอะไรคะหักเนี่ยมันจะแน่นมันแน่นใช่ไหมคะนั่งว่างๆก็มาแขะขี้ดินให้ดินมันแบบนิ่มๆเนาะให้ดินมันอ๋อนี่หลุดใส่ฝุ่นอย่างนั้นนะเนี่ย
ร่มกับน้ำเนี่ยแน่นหัวพังบกคู่ด้วยอยู่บ้านว่างๆก็ดูแลต้นรอกไม้ที่บ้านนะคะดูคุณนายเราปลูกดอกไม้ไว้นะคะขวดอะไรเนี่ยดูถังมันนี่แตกไปหมดเลยไหนถ้าเงินเดือนน้องแม่งออกนะน้องแม่งจะไปซื้อถังมาให้คุณนายสัก10ลูกนะเอาไหมฮะถังดินอะเอาไหมเอาก่ะ ตอนนี้ด่านยังไม่เปิดค่ะคุณนายเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้มเมฆโอ้โหสมบัติวินกับผู้น้องอะยังกบเขียดเนี่ยมันกว่าเอ้ยแม่กังในบ่น่ะปรบๆๆบ่เออสมบัติอะไรมาอยู่ตรงนี้เคเคๆด้านหันมันจะเฮ็ดไหนพูดฝาเนี่ยตัวมันผสมดินเลยอ่ะเฮ้ยไม่รู้ว่าทุกคนทันเห็นมั้ยนะคะแม่น้องแม่ว่าแม่ไปเอาอันบานจระเข้นั้นขุดออกเถอะเราไปเผยแพร่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าที่นี่ไม่มีดินไงไปดูอันนี้เราซื้อมานะคะเนี่ยเราซื้อที่ตลาดมานะคะประมาณ100บาทอ่ะ70ถึง100อ่ะเดี๋ยวเราไว้ขยายแล้วก็ไปใส่ที่อันนี้เนาะสระน้ําเราอ่ะดูเอาตรงใส่อุดอิดนั่นน่ะดูมันเริ่มงอกเริ่มแงกแล้วนะคะสวยๆมันจะแข็งมากค่อนข้างอืมเอาน้ำใส่แล้วมันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วนะคะอันนี้คือหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็มีอะไรเยอะแยะเหมือนกันยังไม่ได้รีวิวหน้าบ้านเลยนะคะคุณนายจะเอายังไงเอางองก่อนไม่หลดเลยเอางองมาต้นมันหลอดออกมานี่ต้นมันหลอดเออแต่ก่อนมันมีที่นี่ไงมันกินแล้วก็ทิ้งไว้ตรงออกกินแล้วทิ้งไปทิ้งมาก็เอาไปขยายข้างหลังไอ้บ้านข้างหลังบ้านดีกว่ามันก็ดินอ้าวออกมาอย่างงั้นเลยก็ดินเขียนเนียนนะแม่ดูต้นมันหน่อยสิเอาต้นมันแม่เอาต้นก็เลยเนาะอีตลกแล้วเนี่ยเอาต้นน้อยๆปลูกแม่ก็ต้นใหญ่ไว้ก่อนเออมันจะได้ขยายออกมาไม่ออกมาเยอะๆเลยต้นน้อยๆมันอะเผื่อมันขยายที่นะคะกิจกรรมที่บ้านนะคะซีรีส์หลังบ้านสวนครัวหลังบ้านนะคะดูแม่นู้นน้อยๆมีน้ำน้ำวันจะแค่นี้จำเป็นต้องมีทุกบ้านเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นยาดีมากเอาทาหน้าเอาทาหน้าทาตัวเอ้ยอะไรทาแผลก็ได้หมดเลยนะคะตอนแมงป่องน้ำแป้งโดนแมงป่องเนี่ยเอานี้ใส่เลยนะคะแสบมากแต่ก็หายแล้วนะคะดินที่นี่มันแห้งมากแล้วไงคนน้อยดินมันแรงดินมันเกลี่ยมันจะหน่อออกมากได้ไหนแม่ต้นน้อยกับผมถ้ามันมีดินแบบเยอะๆเนี่ยนะดินดีๆอย่างเงี้ยมันจะสวยมากเลยนะมันใบมันจะใหญ่แล้วแบบมันสวยมากเงี้ยเดี๋ยวเอาไปปลูกขยายไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปหลังบ้านกันเนาะคุณนายเนาะสมบัติยังอยู่ในนี้อยู่นะกบกบกบแต่ก่อนอันนี้มีแค่ตัวเดียวอึ่งอ่างอึ่งอ่างอุ้ยแม่ต้นมะม่วงออกตัวนี้อีกแล้วอะนู่นเนี่ยนี่ต้นมะม่วงนี่กินแล้วก็เอาทิ่มมาอย่างเงี้ยก็ออกแล้วต้นมะนาวลุงเด่นก็อยู่หน้าบ้านนี่แหละนะคะทุกคนบอกว่าให้น้องแม่งรีวิวนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขยายไปข้างหลังดีกว่าเพราะว่าติปุ่นในพวกหมากพวกหมอกแล้วลูกอันลุงเด่นนั่นน่ะแม่ย่ากับติปุ่นน่ะนั่นลูกออกดอกแล้วก็ออกหมากเย้าอ๋อใหญ่เย้ากับด้วยดอกนั้นโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูนะคะเก็บไปก่อนเอ้าน้องแม่งไม่เห็นเลยไหนอุ้ยมันออกลูกแล้วนะคะดูออกหมอกแล้วลูกมันก็อยู่นี่ไงนี่ไงลูกมันลูกแรกเลยนะคะได้กินแล้วนะคะมะนาวโอ้ดูนั่งเท่านี้นะคะมีแค่ตอนอะไรนะเราแค่นั่งยองๆก็มีลูกแล้วอ่ะดูนี่ไงลูกแรก
นะคะน้องแม่งชอบมะนาวมากๆเลยเวลากินน้ำซุปอะไรแบบทำน้ำมะนาวกินเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะข้างหน้าเขามีต้นอะไรเยอะแยะมากมายเออให้ว่าพี่แป้งตีรีวิวตั้งนานเฮ้นคือเมื่อวานเนี่ยน้องแป้งรีวิวหลังบ้านไปแล้วมีต้นอะไรมีพืชผักอะไรมากมายไปหมดเลยนะคะก็ยังไม่ได้มาหน้าบ้านเอาวันนี้ถือกันมาหน้าบ้านอันนี้ก็ต้นมะนาวอันนี้ยังไม่มีลูกแต่ของลุงเด่นนั้นมีลูกแล้วหน้าบ้านก็มีมะม่วงเอ้าไม่เห็นมะม่วงเลยอ่ะอันนี้มันออกเอาอันนี้เขาต้นมะนาวสูงแล้วยังไม่มีลูกโหอันนี้สูงเท่านี้เลยเหรอเนี่ยปุ่นโหปีเปี้ยงแล้วเราไม่เห็นอ่ะอันนี้สูงเท่าหัวแล้วอ่ะแต่ก่อนเพิ่งจะกระต้อยเด้แม่ไปดูต้นมะนาวอีกแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่อีกมันหันแล้วเห็นแล้วอย่าจันเอาน้ำมาลดก่อนหน่อยเอาน้ำมาลดให้ต้นกระต้อยก็มีแล้วเนาะไม่มีหอยเห็นไหมเป็นหอยไหมไม่เป็นหอยเนี่ยหมอใหญ่นะอุ้ยอันตรายออกหมอยังไงซับโอใจหมอจะอ๋อหมักน้อยน่ะน้อยน่ะไปปลูกอะไรหวานจระเข้เราดีกว่านะคะขยายนะคะดินมันก็เยอะอยู่นะหมักอันนี้หมักก้านขึ้นเตะเนี่ยโอ้ยแม่เหลวลูกมันก็ไปดูต้นมันกระต้อยเนี่ยมันมีลูกแล้วเนี่ยดูโอ้ยเฮ้ยใบมันหลุดอยากมีต้นมะกรูดอ่ะแม่เนาะไปเอาที่ไหนมาไปเด็ดเอาลูกมกของในดินโอ้ยหอยหอยอุ้ยเราไปทิ้งออกกับพวกนี้อันตรายน่ากลัวมากกูซะกูของให้ซะหน่อยดูลูกมันต่อกระต้อยโอ้ยมี2ลูกแล้วนะคะนี่ก็จะมันก็จะลูกแล้วมันก็จะมีลูกแล้วย่าเป็นเก่ายุ่งปีเดียวแค่นั้นในลุงเด่นปีเดียวเหรอลุงเด่นก็ว่าปีก็ออกอ๋อตอนลุงเด่นเอามาน้องไปไม่ได้อยู่บ้านเลยลุงเด่นบอกว่าปีเดียวก็ออกลูกแล้วใช่ไหมออกจริงๆเนาะปีนี้คงได้กินเยอะเลยอ่ะเฮ้ยแม่อยู่นี่อีกลูกหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะ3ลูกแล้วอี้กระต้อยมีลูกแล้วอ่ะตลกจังเลย แต่ที่อันต้นสูงๆนี่ไม่เห็นลูกเลยอ่ะงงมากลูกนี้ก็ถ้าเปลี่ยนเยอะขึ้นดูลูกมันต้นมันเล็กๆมีลูกแล้วอ่ะมี3ลูกแล้วแม่ดูอีกเผื่อมันมีแต่เดี๋ยวมันก็ออกมาอีกไงน้องเดี๋ยวไปเอาน้ำมันลดแล้วก็เอาขี้ควายมาใส่อีกนะคะเราก็จะมาเอาดินตรงนี้อีกแล้วนะคะเอาค่ะคุณนายเอาดินตรงนี้ไปปลูกหวานจระเข้ค่ะใส่ในถังนี้ด้วยน้องไม่จะเอาไปเองเอาลากอะไรออกมาเผือกต้นมันเป็นป่าไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยอะน้องไม่เนาะต้นมันเป็นป่าเล็กๆแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยพอเราเคลียร์แล้วมันก็ดูดีนิดนึงนะคะน้ำแห้งเลยอะร้อนมากไม่ใส่นี่เอาสัก2แม่ว่ามาเอาดินนี้ดีกว่าโยอันนี้อ่ะ
อนนี้เป็นเวลา10โมงใกล้จะได้แล้วนะคะ9โมง45เอ้ยโอ้ยหนักเหมือนกันนะแม่หนักไหมไม่ไหวเรียบร้อยปลุกได้เลยคุณนายแต่มันไม่กลมๆเลยเนี่ยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยนี่ไงยางรถนี่มันหอยมันเป้งกันลูกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปลูกง่ายจังเลยแล้วขี้ควายมาใส่เนาะไหมเนาะกอลีเนี่ยรักษาดีอย่างกอลีอ่ะปุ้มล่ามGet a drum as a toy for Christmas. He was one of the greatest innovators. Did the note went right. เหมือนมันจะแน่นกันไปไหมเนาะเอาขี้ควายใส่เลยก็เนาะแล้วไม่มาตักน้ำมาให้นะคะนี่กระทอบนะจ๊ะผมอยู่ว่าโอ้ยจมหนาเนี่ยอะไรมันจมนะวันข้าวหนาเบอร์ก็จมหนาก่อนที่จะพักผ่อนนะคะ10โมงตรงแล้วมาทำอะไรต้นที่ต้นมะม่วงเนี่ยคะก็ต้องดูว่าจะไปเอากินจะกินนี่เอากินยังไงเอากินต้องเอากินแบบนี้ใช่ไหมที่มันแมงที่มันมีแมลงอย่างนี้ใช่ไหมเออมันหมดสุกอันนี้เอามันจะไม่สุกแล้วอันนี้คือมันจะสุกเลยนะคะระวังยู่ยางเออสั่นเสียนขึ้นเสียนไม่ไม่ติดหัวแกยางมันไม่ยากเห็ดมะม่วงแบบนี้คือมันจะสุกนะคะเนี่ยแมงอย่างเงี้ยเธอห้ามมากินนะฉันจะรอกินอันสุกมันนะเข้าใจนะแมงแมลงแมงแมงนี่มันจะกินอย่างงี้ไงแม่แมงมันจะมาที่ตูดอย่างเงี้ยเนาะอย่างงี้นี่ไง
ฉันจะรอกินอันสุกแมลงอยากกินก่อนฉันมะม่วงก็ไม่ค่อยเยอะนะคะปีนี้ปีหน้าน่าจะเยอะแน่ปีนี้กี่ฮะเริ่มปีแรกเลยใช่ไหมเออปีแรกก็เยอะอยู่เหมือนกันปีไหนมันมีปีกลายมีนี่ปลูกอย่างนี้แล้วนะคะคงได้ใช้อย่างสมใจนะคะถ้าออกมาเยอะๆเนี่ยโอ้โหสะใจไปเลยปลูกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวไปพักผ่อนช่วงกลางวันก่อนนะคะแดดฮ้อนแต่วันนี้แดดไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะคะแม่แห้งนั่นเดี๋ยวเขาจะมาส่งนมเราแล้วนะคะนมวัวนะคะไปตั้งนมวัวกินก่อนคนอายุเยอะเลยกินนมกินแล้วจะได้อ้วนแต่ก็ไม่อ้วนแต่ก็มีกำลังมีแรงไงคะมีแรงอุ้ยตัวอย่างเนี้ยนี่เป็นเวลาบ่าย3คุณนายมาทำอะไรที่นี่คะตัวนอนเนาะคือรู้สึกวันนี้แดดไม่ออกเลยตั้งแต่ตอนเช้านะคะเอาหญ้าออกนะคะว่างๆก็มาทำสวนจ้าบ่าย3โมงแล้วนะคะดูผักชีนี่คงต้องปลูกใหม่แล้วแหละผักชีเนี่ยแม่ที่นี่ยังไม่ได้ปลูกเลยอันเหลือตรงเนี้ยลืมปลูกแค่3ที่แม่สิงกบอยู่ตรงนี้แม่สิงกบอ่ะแอบอ่ะอ้าวมันอยู่นี่อีกตัวหนึ่งแล้วเหรอจะหาให้เจอเลยเอ็ดฟังนะคะฟังนะคะดูมีประตูแล้วก็ดูดีมันนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณพ่อว่างนะคะน้องไม่ก็จะไปเอาอุ้ยเสียงร้องอีกแล้วโออึงอ่างอึงอ่างแน่เลยนะคะก็ถ้าคุณพ่อว่างนะคะน้องไม่ก็จะไปเอาดินขอมาให้คุณพ่อทำข้างบนน่าจะคลาสติกดีหนึ่งนะคะฮะกระเสือวะได้ยินไหมคะออดเฮ้ยอึ้งอ่างแม่เราหาตัวมันดูไหมนี่อยู่ที่ตะไคร้นี่ไงออดวะโมีข้างบนก็จะคลาสสิกนิดหนึ่งออดวะนี่เป็นเวลาบ่าย3นะจะมาออดอะไรที่นี่เนี่ยแม่เราน่าจะเคลียร์ตรงนี้ดีกว่านะคะฮะมันอยู่ดีอันตะไคร้นี่เนี่ยออดวะเออหาแต่แรกตอนเช้าก็เจอตัวนึงแล้วนี่สิไปขุดมันบ่ออดได้จ้ะออดนี่ทีนี้โลเดี๋ยวว่ายินเสียงว่าหนูมันจะอยู่ที่ไหนไม่รู้มันอยู่ที่ไหนได้ยินเสียงอยู่นะคะสีขาวมันเหมือนมันกบเกี่ยวของมันออดสมจังหรือยังหอมตะไคร้มากอันนี้เราปลูกแล้ว1 2 3แม่ที่นี่ก็ทำได้อีกนะเนี่ย1แปลงฮะงานพ่นน้ำกับพวกกาบไม่ซ้อนเลยไป
ก็คือวันนี้นะคะได้เข้าสวนชิวๆไป1วันนะคะก็วันนี้นะคะน้องเป้งได้อัปเดตต้นมะนาวของดุงเด่นที่มาฝากให้คุณแม่นะคะแล้วก็ปลูกหวานจระเข้แล้วนะคะเผื่อเอาไว้ใช้ให้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าหวานจระเข้ก็ทำแบบใช้มีประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นมือน้องไม่เป็นแผลอย่างเงี้ยแต่กลางวันอย่างเงี้ยน้องไม่เวลาอยู่แบบทำงานอันนู้นอันนี้ไปนะน้องไม่จะใส่น้ำผึ้งนะคะเพื่อที่มันไม่เป็นแผลเพื่อที่มันไม่เป็นรอยนานๆ นะคะใช้น้ำผึ้งทาไว้นะคะแล้วก็ตอนแรกก็ใช้หวานจระเข้นั่นแหละนะคะก็มีหยาอะไรทาบ้างเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงและเป็นกำลังใจน้องแบงค์ทุกครั้งเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะก็วันนี้ได้เข้าสวนชิวๆไป1วันแล้วนะคะแล้วต่อไปคลิปต่อไปน้องแบงค์จะอัปเดตอะไรนะน้องแบงค์ฝากเป็นกำลังใจให้น้องแบงค์ด้วยนะคะน้องแบงค์ก็คิดไว้ว่าอยากจะทำหลังคาให้ที่ประตูบ้านนะคะแล้วก็มีชิงช้าเล่นในนี้สักอันหนึ่งนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากเป็นกำลังใจช่องน้องแบงค์เชียงตุงด้วยนะคะน้องแบงค์จะฝากเพจเชียงตุงตะซีดีด้วยนะคะเข้าไปใน Facebook สามารถติดตามเพจของเชียงตุงตะซีดีได้เลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้น้องแบงค์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่อยากขึ้นหน่อยดิหุยยับขึ้นมันจะหาทางขึ้นไม่เป็นนั่นน่ะมันยาวนานน่ะมันหัวตั้งขึ้นมันหนาเฮ็ดไหนปั้นกันขึ้นไปเลยนะลูกเขาอยากขึ้นก็ค่อยช่วยเขาให้นะไม่เอาลิ้นใส่ทั้งเนื้อถึงเป็นกล้องเลยอ่ะหลุดใหญ่นะหลุดปากนี่เห็นเขาเนี่ยปุ๊บถูกออกนี่ออกมันอะไรนี่ก็นู้นบอลลัดมีเนี่ยด้วยซ่อนไม่ยังมันซ่อนไหมผลซ่อนให้กับปั่นใส่อันหูนั่นกลางหนังหลังมันหมอนให้เพื่อกันพอเฮ็ดจื้อนะเอาแซ่บใส่หนึ่งก็แล้วฮะพอได้ใส่ดินในนาอ๋อ